สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสนทนาธรรมกับเจ้าคุณไพศาลเจ้าวาดแก้วฟ้าเจ้าวาดวัดแก้วฟ้าอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีวัดนี้เนี่ยมีพระพุทธรูปหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อใหญ่อาจารย์ครับวัดนี้มีความเป็นมายังไงครับวัดแก้วฟ้าเนี่ยสร้างเป็นอนุสรณ์ให้สมเด็จพระแก้วฟ้ากษัตริย์องค์ที่14ของกรุงศรีอยุธยาครับสร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิท่านเห็นว่าบริเวณนี้ตอนนั้นเหมาะแก่การที่จะเป็นเกียรติครับของสมณะก็เลยล่องเรือครับผ่านแม่น้ำอ้อมแม่น้ำอ้อมก็คือคลองอ้อมในปัจจุบันแม่น้ำอ้อมคือแม่น้ำเจ้าพระยาเก่าเจ้าพระยาเก่าที่วนมาล่องออกตรงคลองบางกรวยครับแล้วก็ขุดต่อจากวัดชะลอไปออกคลองบางกอกน้อยเรียกว่าเชื่อมต่อคลองบางกอกน้อยแต่ก่อนตรงนี้เขาเรียกคลองบางกอกน้อยอะไรครับคลองบางกอกอ้อมมาเชื่อมกันตรงที่บางใหญ่ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ครับผมก็เลยมาเห็นสภาพตรงนี้เหมาะก็เลยก่อตั้งวัดครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้หลานชายคือสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้ากษัตริย์องค์ที่14ครับองค์กรุงศรีอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่ปีนี้ก็468ปีย่างจะย่าง469ปีในวันที่6เมษายน6เมษายนก็คือ469ปีเรื่องพอท่านครับอุโบสถหลังนี้เนี่ยพระอาจารย์บูรณะปีไหนครับเมื่อปี53 53ตอนกลางปีเดือนพฤษภาตอนน้ำท่วมเป็นไงไปไหนตอนน้ำท่วมก็ท่วมมากระหว่างบูรณะวัดนี้น้ำท่วมน้ำท่วมปี54พอดีครับผมปี54น้ำท่วมมากท่วมครับเม็ดกว่ากว่าทีนี้ท่วมทั้งโบสถ์เนี่ยทั้ง3เม็ดกว่าก็อันนี้ยกขึ้นมาตอนนี้ยกขึ้นมาอุโบสถหลังนี้เนี่ยเนื่องจากในอดีตเนี่ยไม่มีการวางคานไม่มีคานพระอาจารย์ทำยังไงในการบูรณะอุโบสถหลังนี้ใช้วิศวกรรมสภาครับสภาวิศวกรรมวิศวกรรมสถานวิศวกรรมสถานเดียวกันในการบูรณะเลยในการบูรณะเขาว่ามาดูแล้วไม่มีเสาไม่มีคานไม่มีคานไม่มีเหล็กไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับก็อิฐทีนี้พอขุดลงไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นอิฐแผ่นใหญ่ๆวางไว้เตรียมไว้เดี๋ยวก็เขาไม่ได้ใช้ไม้สูงวางไม่ใช่ไม้สูงนี่ใช้อิฐใช้ด้านพื้นฐานเดิมเป็นอิฐทั้งหมดเลยครับจึงมีความคงทนและไม่สุดไม่สุดเลยนะถ้าว่าเป็นสูงเนี่ยจะมีสุดบ้างเพราะว่าเน่าเปื่อยมันเน่าเปื่อยแต่ว่าอิฐตรงเนี้ยพอวางเรียงแล้วก็เรียงเป็นจนกระทั่งอยู่ตัวแล้วก็ปอดสารเพราะฉะนั้นถ้าก่อนบูรณะโบสถ์ครับเนี่ยสุดโทรมขนาดไหนโอ้สุดมานานจริงๆบูรณะมาหลายเที่ยวครับมีพ.ศ. 2506ครับนั่นมี2485ตอนน้ำท่วมใหญ่ครับ2485แล้วมา2506ครับแล้วมันเกี่ยวข้องเลขเกี่ยวข้องมาทำไมอ่ะยังไงครับเพราะเลขเกี่ยวข้องคือ2506เนี่ยมันบูรณะเสร็จวันที่14ตุลาครับ2506ครับแล้วมันก็เกิดวันที่14ตุลา2506แล้วพระสมเด็จแก้วฟ้าก็เป็นกษัตริย์องค์ที่14ของกรุงศรีอยุธยามันมีก็เลยมีความเกี่ยวพันมีความเกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นตอนอุบกบูรณะครั้งแรกๆเนี่ยมันพระอาจารย์ปวดหัวตึ๊บมั้ยว่ามันจะทำยังไงให้คงสภาพเดิมเพราะว่าคือทำของเก่าให้ใหม่เนี่ยพระอาจารย์ทำได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรครับเดี๋ยวไปดูก่อนเขาประสานงานกับอันนี้วิศวกรรมสถานวิศวกรรมสถานครับโดยเลขาธิการท่านก็มาดูเองมาตรวจตาดูแล้วก็ร่วมกันกับกรมศิลปากรครับในช่วงที่ยกเนี่ยกรมศิลปากรไม่ได้รับผิดชอบในการค่าใช้จ่ายนะครับเป็นเรื่องของวัดแต่การบูรณะเนี่ยต้องขออนุญาตกรมศิลปากรจริงๆแล้ววัดนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนครับมันไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ว่าทรงพระเจ้าก่อนเห็นว่ามันเป็นวัดประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับราชวงศ์เกี่ยวกับสถาบันจริงๆจังวัดนี้ต้องเป็นวัดหลวงเพราะสมเด็จพระจักรพรรดิท่านมาสร้างเมื่อมาร่างกษัตริย์สร้างก็ต้องเป็นวัดหลวงโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นวัดนี้ถูกทิ้งน้ำมาพอสมควรไหมครับโอ้คือว่างเจ้าว่านมานานเท่าที่รู้ก็มีอยู่ห้าหกองค์นั้นครับแต่วัดที่สร้างตั้งแต่เมื่อสมัยสร้างพร้อมๆกับจังหวัดนนท์นะครับ
วัดนี้ตั้งพร้อมกับจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับเนี่ยแต่ว่าเวลาสร้างเสร็จแล้วมาปลูกพัทธสีมาก็ห่างจากจังหวัดนนทประมาณสัก3ปีครับห่าง3ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับจังหวัดนนจึงมีลักษณะพิเศษจากวัดอื่นๆหรือโบสถ์อื่นๆที่ในทั่วโลกเนี่ยในประเทศไทยไม่มีก็คือมีเสาหลักเมืองของเสาหลักเมืองด้านหลังที่เราเห็นองค์เล็กๆเดี๋ยวผมจะถ่ายไปดูเนี่ยคือเสาหลักเมืองของทางฝั่งนี้ของรัตนโกสินทร์หรือของนนทบุรีครับของตรงนี้นะฝั่งพระโมคคัลลาเนี่ยครับส่วนด้านซ้ายมือของพระสารีบุตรเนี่ยที่มีพระสารีบุตรยืนเนี่ยครับเป็นเสาหลักเมืองจากอยุธยาครับที่เอาเสาแท้ๆมาไว้ที่นี่โดยสมเด็จพระราชกษัตริย์ท่านเอาแล้วก็ให้ยืนเป็นหลักโดยใช้ว่าอัครสาวกสายขวาคือใช้ทั้งปัญญาและใช้ทั้งฤทธิ์มาควบคู่ในการดูแลพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคือเราไม่ค่อยได้พบหรือไม่มีในจังหวัดในประเทศนี้ไม่มีวัดที่มีในภาคในอุโบสถเนี่ยจะไม่มีลักษณะนี้เด็ดขาดอาจารย์ประกิตบัวบทได้เขียนไว้ในอาจารย์ประกิตนี่เป็นศาสตราจารย์ที่ด้านประวัติศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์เรื่องโบสถ์เรื่องพระทั้งหมดนะครับมีบอกมีคือวัดเดียววัดแก้วฟ้าวัดแก้วฟ้าเป็นวัดเดียวที่มีเสาหลักเมืองกรุงเทพและเสากลับเมืองท่านของอยุธยาของอยุธยาประดิษฐานไว้ด้านหลังของพระโมกขลานะกับพระสารีบุตรพระอาจารย์หลวงพ่อใหญ่เนี่ยเป็นพระพุทธรูปเนื้ออะไรครับเนื้อหินแกะเนื้อหินทรายแกะสลักทั้งหมดเลยพระพุทธรูปทั้งหมดทุกทั้ง12องค์เนี่ยแกะสลักด้วยหินทรายและสามารถพอได้ประกอบได้ก็เองวัดนี้เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนไม่ค่อยรู้มาตรจันครับตอนก่อนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาเอาอัญเชิญหลวงพ่อใหญ่เนี่ยว่าอยากจะองค์ใหญ่ครับแล้วพระทั้งหมดเนี่ยมาได้ยังไงครับเพราะมันต้องโอ้น้ำหนักก็เยอะน้ำหนักก็เยอะจะน้อยในการความขนส่งก็ไม่มีครับอันนี้ตอนที่มาบูรณะหรือตอนเราอยู่ใหม่เนี่ยองค์เล็กๆเนี่ยพอรู้เพราะว่ามีขโมยมาชอบมาขโมยหายไปบ้างไหมท่านอาจารย์เคยหายไป2องค์หน้าเนี่ยเคยหายไปแล้ว2องค์ข้างหลัง2ข้างเคยโดนขโมยเอาไปอุ้มไปแต่ว่าพอใส่เรือแล้วเรือล่มเรือจมเรือจมเนี่ยเอามามันมีคลองท่าเรืออยู่ครับแต่นี่อ่ะหลวงพ่ออ่ะแต่ละองค์เนี่ยเป็นพระถอดได้หมดเป็นพระถอดได้อย่างข้อมือนี้ก็ถอดได้เนี่ยนิ้วตรงนี้ก็ถอดได้ตรงนี้ก็ถอดได้หลวงพ่อใหญ่นะครับทั้งหมดเลยเด็กนั่นหลวงพ่อใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมีเต็มองค์เลยสวยเนี่ยเป็นพระที่ประกอบเป็นประกอบมีส่วนไหนบ้างครับอาจารย์ทั้งหมดเลยตั้งแต่เกศมาเสียนถึงคอคือเสียนตรงคอเนี่ยตรงเสียนท่านเนี่ยถอดได้หรือไม่แล้วก็ตรงเนี่ยตรงขาหรือว่าแขนเนี่ยแขนท่านถอดได้นะฮะถอดจากนี้ถึงนี้จากนี้ถึงนี้แล้วก็จากนี้มาแขนถอดได้สามส่วนสามส่วนตัวพระองค์มาพระรับพระองค์มาตรงนี้ที่แค่หน้าอกจากเราหน้าอกเชิงก่อนจากหน้าอกถึงสะดือครับใช่ถึงถอดได้หมดเลยถอดได้หมดเขาถึงได้นำอันเชิญมาได้อย่างสะดวกพอมาถึงก็สร้างโบสถ์เสร็จสร้างโบสถ์แต่ข้างล่างเนี่ยเคยมีพอตอนขุดที่ตอนยกขึ้นมายกพระประธานมีเจดีย์องค์เล็กๆครับมีเจดีย์องค์เล็กแล้วก็มีพออบเหมือนกับใส่หัวใจครับใส่หัวใจพระรูปเด็จพระแก้วฟ้าไว้แล้วก็มีเครื่องประกุฏภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้าครับเขาจึงเอาสัญลักษณ์ของพระแก้วฟ้ามาฟังไว้ใต้ฐานหลวงพ่อใหญ่แล้วก็มีพระเครื่องโบราณเยอะมากเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นเวลามาสวดมนต์เนี่ยโยมต้องมาสวดมนต์และขอพรอะไรเนี่ยได้ดังใจแต่ว่าตัวคนที่ขอนะครับต้องมีความบริสุทธิ์มีความศีลมีศีลสมาธิมีบุญใช่เป็นคนที่มีสัจจะคือขออะไรแล้วก็ผลได้ถ้าอยากจะใครอยากจะมาบนบานสังกล่าวขออะไรเนี่ยจริงไม่อยากให้มาบนมาขอมาอธิษฐานมาอธิษฐานจิตมาอธิษฐานถ้าภาษาพูดก็เรียกบนใช่ภาษาชาวบ้านเรียกบนแต่จริงๆเราต้องใช้อธิษฐานบารมีและก็สัจจะบารมีมาขอเวลามาขอพรหรือขออธิษฐานจิตเนี่ยเริ่มพอสมมติเขาจะขั้นตอนกันขอยังไงครับอาจารย์คือดอกไม้สีขาวครับชอบดอกไม้สีขาวเสร็จสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ผลไม้ครับ
กับเรื่องที่ท่านที่เราชอบแล้วกันกับเรื่องที่เราประสงค์จะอยากจะได้ได้ต้องลงมาต้องนั่งสมาธิต้องมาสวดมนต์อะไรไหมพระอาจารย์มีกล่าวให้คือทำชำระร่างกายของเราให้ดีครับแล้วก็ตั้งจิตให้สบายครับถ้ามีกังวลห้ามคิดถึงเรื่องอื่นสมมติถ้าเรามีความประสงค์จะขอเรื่องลูกขอเรื่องเงินขอเรื่องหน้าที่ตำแหน่งการงานเด็กๆชอบมาขอตอนสอบโดยเฉพาะมาขอพระแก้วฟ้าเนี่ยเขาขอสิ่งที่พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดนี่อยู่มานานในตั้งแต่บวชมาบวชแล้วนะบวชส่วนเนี่ยขอยอดฮิตอะไรครับอาจารย์ยอดฮิตเลยที่พระอาจารย์ได้ยินเป็นประจำเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องการสอบโดยเฉพาะเรื่องลูกก็มาขอเยอะหลวงพ่อใหญ่ที่มีลูกเยอะเลยมีลูกเยอะส่วนใหญ่ได้ลูกผู้หญิงผู้ชายทั้งคู่แต่ถ้าชื่อลูกผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะใส่ชื่อน้องฟ้าบ้างหรือฟ้าโน้นบ้างฟ้านี่บ้างถ้าลูกชายก็ส่วนมากจะชื่อเกี่ยวกับพระแก้วฟ้าไงคือเทพเทวาที่ดูแลตรงนี้คือดวงวิญญาณของสมเด็จพระแก้วฟ้าก็ดีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือสมเด็จพระชัยราชาก็ดียังอยู่ในนี้ไปนั่งไปเนี่ยสมเด็จพระแก้วฟ้าลงมาเล่นด้วยเนี่ยก็มีครับที่วาดรูปให้ในปัจจุบันนี้คือรูปในลิมิตที่นั่งสมาธิที่นี่แล้วก็มาสวดมนต์ในนี้แล้วก็มารูปด้านหลังที่ปิดทองอ่ะนะใครวาดครับอาจารย์เลยให้คนที่สมุทรสงครามวาดจากการลิมิตจากคำบอกเล่าของอาจารย์จากลิมิตที่บอกมันก็คือแต่ก่อนนี้เอาไม้ค้ำเนี่ยโบสถ์เนี่ยแต่ก่อนมันสภาพชำรุดทรุดโทรมมีก็เอาไม้ค้ำเอาไว้ครับหลังคาก็เป็นสังกะสีคือกระเบื้องเดิมเนี่ยร่วงหมดอ่ะก็ใช้สังกะสีคนที่ได้ลูกผู้หญิงจะตั้งชื่อเป็นน้องฟ้าน้องอะไรที่เกี่ยวกับฟ้าหมดที่เกี่ยวกับฟ้าหรือใช้คำว่านพรัตน์บ้างอะไรบ้างอ๋อนพรัตน์อะไรที่เกี่ยวกับแก้วอาจจะชื่อแก้วชื่อฟ้าหมดชื่อเกี่ยวกับแก้วบ้างเกี่ยวกับฟ้าบ้างพอผสมผสมนะเขามาเชิญพรมาแก้บนเนื้ออะไรด้วยยังไงครับอาจารย์ก็ส่วนมากเอาผลไม้เอาผลไม้มาผลไม้มาถาดใหญ่ๆถาดใหญ่เชิญพรหลายๆอย่างยกเว้นมังคุดได้ไหมยกเว้นมังคุดกับเงาะทำไมท่านมันบอกว่ามันชื่อมันไม่เพราะคือของแก้บนมีผลไม้แก้บนมีทุกอย่างแต่ยกเว้นมังคุดกับเงาะพวกละมุดก็ไม่ค่อยเหมาะเขาบอกว่าชื่อมันไม่เพาะชื่อมันไม่เพาะเพราะนั้นดอกไม้สีขาวท่านชอบพระอาจารย์อุโบสถหลังนี้พระอาจารย์เปิด คนมากราบไหว้ทุกวันนะครับทุกวันก็ปิดประมาณนั้น4-5 ทุ่มบางที4-5 ทุ่มคนก็ยังมาแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้บางคนที่เข้ามาหลงเข้ามามาแบบหลงแบบมาหลงหรือบางทีก็มาแบบมีคนไปเรียกเช่นบอกว่ามาหาข้านะหาข้านะข้าอยู่วัดแก้วฟ้าอย่างวันก่อนเด็กตัวเล็กๆบอกมาที่วัดแก้วฟ้านะมาไหว้ที่นี่นะแล้วจะโชคดีอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็มีพระสงฆ์องค์แก่ๆองค์แก่ๆนุ่งห่มแบบสีค้ำๆสีฝาดสีฝาดไม่รับเงินสีฝาดมากๆสีเหลืองนี่แหละแต่ว่าค้ำๆครับผมคือายุนานอายุนานครับก็ไปเรียกมาที่วัดแก้วฟ้านี่ครับคือบางทีเห็นหลวงพ่อใหญ่ไปเข้าไปยินคือจริงๆนะดวงวิญญาณของข้าราชบริพารของสมเด็จพระแก้วฟ้าของพระชายราชาสมเด็จมหาจักรพรรดิที่เกิดในอยุธยาเนี่ยไม่ต้องไปเรียกบางทีมาเองบางทีหลวงพ่อสมเด็จพระแก้วฟ้าก็ไปตามแค่จำคนที่เกี่ยวกับเคยเป็นบริวารมาเองที่เคยเป็นบริวารมาโดยบางทีก็น้องผมนั่งเท่าที่สังเกตมาที่ร้องไห้ข้ามควรแบบโอ้คิดถึงงานมันเป็นมาเองนะจริงๆคนดีๆนี่แหละครับ คนดีๆพอมาถึงก็มากราบบางทีก็พื้นเนี่ยสั่นเลยพื้นเนี่ยสั่นอาจารย์ครับในทางพุทธศาสนาอธิบายได้ไหมครับที่ในทางพุทธศาสนาก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงเพราะว่าเคยเกิดพบนี้และเคยมีความผูกพันกันครับก็เป็นวัฏฏะที่จะต้องมาย้อนกลับมาเจอกันในสถานะหนึ่งเชิญพออย่างสมมุติถ้าตอนนี้กลับชาติมาเกิดแล้วนะแต่ก่อนอาจจะเกิดไปเป็นเทวดาครับพอในชาติที่แล้วมาในอยุธยาเนี่ยส
ไปเป็นเทวดาเพราะจุติจากเทวดามาเป็นมนุษย์พอมาเป็นมนุษย์ก็คิดถึงเดิมที่เดิมที่เคยอยู่ที่เคยอยู่ที่เคยร่วมทำบุญกันพอมาเห็นภาพหลวงพ่อใหญ่บ้างมาเห็นภาพสมเด็จพระแก้วฟ้าบ้างก็จะเกิดปิติก็เกิดปิติขึ้นมาก็แสดงออกด้วยการมันเหมือนเอามาเนี่ยอย่างไปเห็นคนแต่เทพเห็นครั้งแรกการจะไม่เท่าไหร่แล้วครั้งที่สองจะเกิดเป็นความรู้สึกมันมีความผูกพันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะบุพกรรมเรียกว่ากรรมในในจิตที่เคยร่วมสร้างกันมาบุญบารมีที่ร่วมสร้างกันอย่างนั้นเนี่ยตอนที่วันนี้ก็มีคนมาช่วยเยอะพอสมควรตอนที่สร้างก็เป็นบูรณะตอนที่บูรณะที่คนมาตอนนั้นยกโบสถ์ทำพิธี9วันก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนั้นเดินมาทั้ง9วันนะทั้ง9วันทั้ง9วันมีนักมนตรีมาทั้ง9คนทั้ง9วันมันคือ10กว่าคนนะครับพร้อมมายกเจดีย์ด้วยครับท่านยกเจดีย์แล้วผู้ว่าแล้วญาติโยมมาเต็มทั้ง9วันทั้ง9วันแสดงว่ามีบุญกรรมหรือมีกรรมที่เคยเป็นคนที่เคยร่วมทำบุญด้วยกันเป็นบริวารของท่านปกติก็ไม่ได้โฆษณาอะไรมากพระอาจารย์เป็นคนที่ไหนครับนี่เรามาเป็นคนบุรีรัมย์นะเกิดที่บุรีรัมย์แต่ก่อนนั้นแต่ว่าเป็นทหารนะอดีตต้องย้อนอดีตเพราะมานี่เราเลือกชาติได้สองชาติแล้วตอนแรกเนี่ยเกิดมาเป็นทหารในสมัยสมเด็จพระมหาจักรีครับเจ้าพญามหาจักรีครับที่ไปรบกับเขมรเสร็จเรียบร้อยก็เดินทัพไปพักที่บุรีรัมย์แล้วก็เป็นไข้ตายไม่ใช่โคโรนาก็เป็นค่ายตายที่บุรีรัมย์ไปเกิดที่บุรีรัมย์เลยไปเกิดที่ที่อีกตำบลหนึ่งนะชื่อตำบลปราสาทครับเกิดแล้วก็พอตายตอนนั้นพอเกิดมาได้พักหนึ่งก็ไปหายาไปเป็นหมอยาครับอายุ17นะก็ไปโดนมีดผ่านเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นแผลเป็นเลยนะครับคลอดออกมาเนี่ยเป็นแผลเป็นเลยครับก็ตายเป็นบัตรยักตายแล้วกลับมาชาติในชาติปัจจุบันครับพอเกิดได้3ขวบพูดได้ก็จะดึงมือโยมพ่อโยมแม่ในปัจจุบันไปหาพ่อแม่ในอดีตในอีกหมู่บ้านหนึ่งครับในหมู่บ้านนี่เรื่องเล่าของเจ้าคุณไพศาลสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆแล้วก็เป็นที่ไปคือพระอาจารย์ตอนพระอาจารย์เกิดมา3ขวบเนี่ยใช่ครับให้พ่อปัจจุบันเนี่ยไปหาพ่ออีกแม่ดีนะครับบอกว่าตัวมาเนี่ยไม่ใช่ลูกของพ่อของแม่นะพูดตรงๆเลยทั้งที่เขาโกรธมาแต่เดี๋ยวโยมพ่อเลยแม่ที่น้องในปัจจุบันก็พยายามเอากระเชอกระบุงเพื่อให้ลืมจริงๆนะเราควรส่งเสริมให้จำเพราะเราจะได้พิสูจน์เรื่องอดีตชาติเรื่องอดีตชาติที่พระเจ้าสอนนะนี่เป็นคนที่จำอดีตชาติได้อีกท่านหนึ่งนะครับสองชาติจำอดีตชาติที่ร้อนมาก็พาโยมพ่อโยมแม่เนี่ยทำยังไงก็ไม่ลืมไม่ลืมว่าเราเป็นลูกอีกพ่ออีกแม่แล้วหนึ่งแล้วไปแล้วก็เขาโยมพ่อโยมแม่ในปัจจุบันก็พาไปพิสูจน์เอาไปพิสูจน์ไปถึงก็เรียกอันนี้ปอดแดงนี่เรียกได้หมดเลยเรียกได้หมดแล้วพี่น้องทั้งหมดเรียกได้หมดทุกคนรู้จักแล้วว่าตรงไหนต้นไม้อะไรยังไงที่เคยเล่นเพลงรู้เลยหมดตอนนั้นเป็นไม่ได้เป็นข่าวนะครับเพราะโลกโซเชียลไม่แรงขนาดนี้ไม่งั้นพระอาจารย์จำได้ขนาดนั้นจำได้อ้าวตอนนี้อ่ะในอดีตชาติพระตอนเกิดนะมีเมียไหมตอนที่มันเป็นเด็กอ่ะตอนนี้เป็นเด็กที่ชาติที่ก่อนที่จะมาเกิดในจักรปัจจุบันไม่มีเพราะอายุ17อ๋อพระอาจารย์ตายตอนชาติที่แล้วตายที่เกิดในอายุ17แต่ก่อนที่มาเกิดที่นั้นอ่ะเคยบอกพ่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารมาก่อนแล้วมาเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหากษัตริย์ศึกเนี่ยครับเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกมาพักทัพที่บุรีรัมย์ที่เขากระโดดตัวเองก็เป็นค่ายตาอ๋อไปบอกแค่นั้นเพราะฉะนั้นข้อใดที่ชาติข้อใดที่ท่านเราชาติตอนนี้หมดแล้วตายกรรมหมดแล้วถึงได้กรรมแล้วจนพ่อปัจจุบันก็ถึงเนี่ยกรรมนะ91อายุ91แล้วยังตั้งอยู่พระอาจารย์อยู่ที่บุรีรัมย์แล้วมาที่นี่ได้ไงอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วพอจบป.4ก็บวชเนนครับพอจบป.4ก็บวชเนนพอบวชเนนก็เรียนอยู่ที่บ้าน2ปีครับอยู่ที่บ้าน2ปีจาก2ปีนั้นก็มาเรียนในตัวเมืองปีนึงครับแล้วจากตัวเมืองก็ได้รับการชักชวนให้มาที่นี่เหมือนมาเรียนให้มาในกรุงเทพแล้วกรุงเทพก็มาพักอยู่หลายที่นะแต่ที่ไปเรียนหนังสือก็คือที่ที่
ครับตอนที่มาเรียนหนังสือก็ที่มาเรียนหนังสือจริงนะครับอาจารย์ที่วัดเจริญพรกราบน้ำตาอย่างเราต่อไปได้ที่วัดสิริพงศ์ที่แถวดอนเมืองที่บางเขนครับแถวบางเขนแล้วยังไงครับอาจารย์แล้วก็เรียนพักแล้วก็ไปอยู่ที่วัดขอนยังโง่วัดขอนยังโง่ที่ที่สระบุรีครับแล้วพ่อจะไปอยู่ที่สระบุรีครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็กลับมาอยู่ที่วัดบางพึ่งครับบางพึ่งสมุทรปราการแล้วก็ไปอยู่วัดกลางสมุทรปราการครับตอนนั้นเป็นเนครับกำลังอยากเรียนครับในช่วงที่อยู่สระบุรีก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่พุทธจักรที่วัดพุทธบาทตากผ้าครับที่อำเภอลีครับแม่ห้องสอนนะลำพูนครับลำพูนไปอยู่นั่นครับพอเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาก็มาอยู่ที่วัดบางพึ่งพระประแดงครับเรียนอยู่พักหนึ่งมาเรียนอยู่วัดโพครับพักหนึ่งก็เรียนไม่จบก็เลยไปอยู่วัดกลางครับวัดกลางก็มาเรียนวัดสัมพันธวงศ์ครับเรียนรุ่นเดียวกับจุฬาเทพมอลีวัดเทพสุรินทร์ครับกับคุณนาฏโกมินครับวัดสัมพันธวงศ์เรียนรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกันจบม.3ในสมัยนั้นครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ออกจากวัดกลางก็มาอยู่วัดบางลำลูกสิบเก้าครับผมมาอยู่กับพ่อพุชาครับที่วัดบางลำลูกมาบวชพระที่นี่ที่วัดบางลำลูกเมื่อวันที่5พฤษภาคมครับ2527ครับเสร็จเรียบร้อยก็พ่อพุชามรณะก็เลยได้ตอนนั้นจบพอดีจบพทบครับผมก็เลยหาที่ฝึกงานครับก็หาที่ฝึกงานก็ได้วัดนี้ฝึกงานก็ฝึกเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่ฝึกงานอะไรคือมหาจุฬาจะต้องฝึกงาน1ปีครับเท่ากับเรียน5ปีเรียน4ปีมทบพทบพทบพุทธศาสตร์บัณฑิตใช่ต้องเรียน4ปีครับแต่ว่าถ้าจะได้รับปริญญาต้องปฏิบัติงานอีก1ปีปฏิบัติงานนี่คือปฏิบัติอะไรคือตอนนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือสอนตามโรงเรียนครับมาสอนที่โรงเรียนบางกรวยวิทยาครับหรือในปัจจุบันก็คือบดินเดชาสิงห์เสนีครับผมเป็นบางกรวยในปัจจุบันครับก็มาสอนอยู่พักหนึ่งก็เลยหลวงพ่อท่านมรณภาพพระอาจารย์พักที่นี่ใช่ไม่ยอมยอมเข้ามานี่แล้วก็นั่งเรือไปสอนหนังสือแต่ก่อนทางรถไม่มีแต่ก่อนต้องเข้าใจนะครับสะพานพระรามถนนเส้นพระรามห้าไม่มีไปราชพฤกษ์ไม่มีวัดนี้ไปไหนไปเรือทางเรืออย่างเดียวนั่งเรือจากคลองบางกอกน้อยเนี่ยไปลงที่ท่าช้างครับลงที่ท่าช้างชีวิตตอนนั้นโอ้ก็ไม่ลำบากเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตไม่ทำไมไปไม่ถือว่าเป็นลำบากไม่ถือว่าเป็นลำบากถือเป็นลำบากคือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีครับดีกว่าดีกว่าองค์อื่นพระอาจารย์พอเจ้าวาดมรณภาพเนี่ยเขาก็ไม่มีตัวการหาเจ้าวาดเพื่อที่จะรักษาการหรือจะบูรณะวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจนนั่นเป็นพระวัดหลวงครับผมตาครับผมที่หลวงตาอยู่3 4องค์ครับมีพระนมอยู่องค์เดียวทำไมตอนนั้นทำไมต้องบอกว่าเป็นพระหลวงวัดหลวงวัดหลวงเพราะมีหลวงอ๋อวัดนี้เป็นวัดหลวงเพราะมีพระจำวัดคือมีแต่หลวงตามีหลวงพี่องค์เดียวนี่วัดคือหลวงตาเขาก็เป็นหลวงตาหลวงตาก็คือหลวงตาครับผม3 4องค์ครับทั้งที่องค์ท่านนี้ส่วนมากไม่ได้จบนักธรรมครับมีธรรมะไม่จบนักธรรมแค่จบพทบอยู่คนเดียวเอาเป็นหัวกะทิเอาท่าทางมีแววพ่อจังหวัดก็เลยมองเห็นก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดให้เป็นเจ้าพระอาจารย์เดี๋ยวย้อนไปนิดหนึ่งการเป็นเจ้าวาดที่ไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าวัดโทรมยากต่อการบูรณะทางเข้าออกทางเข้าไม่มีพระอาจารย์เสกหรือทำยังไงครับสำหรับวัดที่จริงๆนะจะบอกพระทั่วไปที่ดูนะก็โยมทั่วไปที่ครับในฐานะที่เป็นพระที่เรียนพุทธศาสตร์บัณฑิตแล้วฝึกงานในฐานะเนี่ยเพื่อที่จะให้วัดต่างๆพระต่างๆเข้าใจพระมากขึ้นพระอาจารย์จะบอกอะไรครับจริงๆในเรื่องงานพัฒนาวัดนะครับถ้าเอาความรู้เพียวๆที่เราเรียนจากมหาลัยมจร.
ไม่ยังไม่ได้ผลต้องมีประสบการณ์ครับเนื่องจากความเชื่อของชาวพุทธเราเนี่ยยังไม่ถึงระดับที่เราจะใช้คำเทศคำสอนใช้ของอย่างปัจจุบันเนี่ยยังพอได้ครับแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้เลยครับปัจจุบันยังพอนั้นได้ครับยังพอมีคนที่เรียนรู้เยอะแต่ปัจจุบันในคนยังโลกเยอะขึ้นแต่ก่อนในคนเขาถือศีลถือธรรมดีครับแต่ว่าอยากจะให้ดูแบบอย่างในปัจจุบันนี่มันทันโลกอะไรเงี้ยครับอาจจะยังไม่ค่อยนั้นครับเขาใช้หลักการของพระโบราณครับพระโบราณที่เขารักษาประเทศรักษาศาสนาครับต้องหวนกลับไปศึกษาว่าหลวงปู่องค์นั้นน่ะทำไมเขามีคนขึ้นครับแล้วทำไมต้องมีแล้วหลวงพ่อองค์นั้นทำไมมีคนไปหาครับเอ๊ะหลวงปู่แต่ละองค์มีธรรมะอะไรและมีวิธีการอย่างไรที่ให้ญาติโยมเข้าวัดให้ญาติโยมเข้าวัดครับแต่เพราะที่นี่เขาถือว่าเป็นวัดผีดุไว้ก่อนนี่หนังทุกเรื่องอะไรเกี่ยวกับผีว่าสร้างเดี๋ยวค่อยๆอันนี้เนี่ยแต่ก่อนหนังทุกเรื่องจงกลายเป็นฉากหนังดังๆใช่หนังดังสตีเฟนซีกันยังมาที่นี่เลยสตีเฟนซีกันหน้าตาเหมือนผมนี่แหละใช่เคยมาที่นี่นี่มันนั่งกรรมฐานด้วยกราบพ่อใหญ่ฉากหนังดุๆเนี่ยเป็นอยู่ถ่ายที่วัดนี้หมดมันน่ากลัวมันมีต้นไม้ใหญ่หรือมันต้นไม้ใหญ่แต่ก่อนต้นไม้ต้นยางเยอะแล้วก็โบสถ์เนี่ยน่ากลัวมากวัดนี้ชื่อว่าวัดผีใช่วัดผีไม่มีใครกล้าเข้าครับอันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องหาวิธีการครับก็ไปอ่านประวัติพระเถรอาจารย์แต่ละองค์ในสายปฏิบัติว่าเราก็ชอบปฏิบัติแล้วในสายเข้มขลังวิทยาคมเราก็ชอบปลุกเสกสร้างวัตถุมงคลต้องเรียนเราก็ต้องรู้ครับเราก็ต้องเพราะคำว่าโลกวิทูเนี่ยมันต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมรู้ทั้งหมดใช่ไหมทำไมจักขุงอุทปาทิญาณอุปาทิวิชาอุปาทิอโลโกต้องรู้ให้หมดนะในบทธรรมจักรเนี่ยน้องส่วนมากพวกเราที่ไปเรียนไม่ค่อยศึกษาเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นประสบการณ์เรื่องสำคัญพอไปเราก็ไปหาหลวงพ่อมีอะไรดีโยมขึ้นมาจะจบไปเป็นเจ้าวาดพี่ใหม่ๆโอ้ยปัญหาสารพันธ์ท่านเห็นใจเลยเจ้าวาดทุกองนะคนที่เป็นเจ้าวาดได้พระรูปใดที่เป็นเจ้าวาดวัดใหม่ๆที่ไปถูกนิมนต์ไปนี้เจอปราบเสียหมดเจอวัดใหม่หรือวัดเก่าเหมือนกันหมดครับหนึ่งอันดับแรกเลยความไว้วางใจครับพระเราพระโดยกันครับมันก็ไม่ยอมรับครับหนึ่งอายุน้อยตอนนั้นอายุ26มาเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดวัดหลวงก็26มาเป็นเจ้าวาดก็ไม่เป็นที่ยอมรับแน่นอนก็ไม่ได้ที่นั่งหัวแถวใช่นั่งบนศาลานั่งหัวแถวพระแก่ๆนั่งปัดบ่ายถ่ายไปก็หลวงตาอยู่วัดนานใช่ครับอันนี้เป็นปัญหานะครับอันนี้คือพระด้วยกันครับปัญหาด้วยพระด้วยกันพระด้วยกัน2โยมหนุ่มๆเยอะไม่กระสือันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทุกที่เหมือนกันนะคือนมเดี๋ยวมันก็ซื้อนมเดี๋ยวไปมันได้เงินมันเก็บตังค์เสร็จมันก็สึกไปมีเนี่ยใช่ญาติโยมมองอย่างนี้ยอมมองคือนี่คือนิสัยชาวพุทธที่ไม่ดีเลยต้องพูดว่าไม่ดีครับผมคือเกิดทำไมถึงไม่บรรลุโสดาครับถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลเพราะมันมีศีลพัตตาปรามาสตัวนี้ครับผมใช่ไหมมันลังเลวิจิกิจฉาก็มีสงสัยคือสงสัยในเรื่องของศีลความบริสุทธิ์ของพระครับก็มีตรงนี้ถึงไม่ได้โสดาบันครับโยมชาวพุทธทั้งหมดไม่ได้บรรลุธรรมโอกาสบรรลุธรรมยากเพราะว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยคิดไปเสร็จแล้วมาปุ๊บเดี๋ยวเล่าให้ฟังแม้กระทั่งเทวดาลูกเทวดามาจำวัดอยู่มาใหม่ๆอยู่นุ่งเนี่ยนุ่งสบายเฉียงมาต้องมาบอกว่าเอ๊ะท่านมาจากไหนดึกๆนะมาก็ล็อกประตูดีๆนี่แหละอยู่เข้าไปในห้องได้ครับนั่งสว่างโล่แล้วก็นั่งเหมือนนั่งคุยแต่จริงๆเรานอนครับนั่งคุยเงี้ยแหละเสร็จเรียบร้อยก็ถามมาสองคนนะครับพี่น้องครับบอกถามว่าท่านมาจากไหนครับบอกมาจากวัดบางลูกครับปิดก้าวท่านมาทำไมครับมาสอนหนังสือครับแล้วท่านจะอยู่ต่อจะอีกนานไหมบอกก็ไม่แน่นอนบางทีอาจจะสึกก็ได้ครับถ้าบอกเนี่ยคุยอยู่กับทางพระที่อยู่ข้างบนชั้นบนครับลงมาดูเอ๊ะพระองค์นี้คุยอะไรกับใครครับพอมาเห็นเปิดประตูอาซาแล้วก็ฟ
พระก็นอนอยู่พระอาตมาก็นอนอยู่แต่ปากก็คุยกับเขาบอกเขาก็มาขย่าวขาเนี่ยนอนคุยคนเดียวได้ไงเปิดประตูไว้บอกไม่ใช่ผมนอนคุยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาจากต้นหลวงปู่ต้นหลวงปู่เก่าแก่มีอยู่ที่วัดมีที่วัดก็นี่แม้กระทั่งเทวดาก็ยังลังเลลังเลในพระอาจารย์ในพระธรรมพระอาจารย์โลกับวิถีที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นพระเนี่ยต้องเรียนรอบรู้ทุกด้านต้องรู้นะต้องรู้ไม่งั้นเอาโยมไม่อยู่เพราะตั้งแต่ที่ไปเรียนรู้จากพระเกจิอาจารย์ครับเอาเรียกว่าพระเกจิอาจารย์จะได้เข้าใจนะเรียนรู้กับพระที่สายปฏิบัติครับเขาจะใช้อะไรในการรับโยมในการพูดคุยโยมในการเจรจาโยมบางคนชอบสวดมนต์ง่ายสวดมนต์โยมบางคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยง่ายสำหรับพระหมูสำหรับพระในการสอนแต่มีโยมหลายจำพวกแต่ว่าพวกนี้พวกทิฏฐิแรงนะพวกเข้าวัดปฏิบัติให้สายไหนพวกที่อันนี้เป็นข้อคิดก็ว่าอาจารย์สายไหนสายไหนสายไหนสายครับสายพุทโธก็พุทโธหรือเปล่าสายปาหรือสายหนอยุบหนอหรือเปล่าสายนุสัมมาระหังหรือเปล่าเอ้ยสายสติปัฏฐานหรือเปล่าโอ้เยอะยังไอ้พวกนี้ทิฏฐิแรงมากเดี๋ยวสำหรับคนที่เข้าวัดในเพื่อมาดูแบบทิฏฐิแรงมากทิฏฐิแรงสงสัยมากเฉพาะนี่น้องหายใจก็ออกไอ้นมนมเนี่ยทำไมไม่สอนปฏิบัติไอ้ถามว่าเวลาเราตอบคำถามหรือเวลาแนะนำไปนั่นคือการให้ธรรมะแต่ว่าเขาก็ติดอยู่ในรูปแบบว่าอย่างนี้เขาติดรูปแบบอยู่ว่าต้องนั่งสมาธิหลับตาหายใจยกหนอย่างหนอเหยียบหนออะไรเนี่ยบางทีก็ติดอย่างนั้นที่เราบอกให้เดินแล้วสติให้มันทันแค่นั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะล้มยิ่งเดินเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะสติมันเพราะเวลาเราขับรถเนี่ยมันต้องใช้สติมันใช้ความเร็วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดแต่มัวแต่ย่างหนอเหยียบหนออะไรเงี้ยสติมันไม่อยู่มันไปอยู่ที่นี่วังหูว่าช้าการแก้ปัญหาจึงไม่คนไทยถ้าปฏิบัติยึดตามเนี่ยมันจะแก้ปัญหาช้ามากดีดีแต่แก้ปัญหาช้าครับเชื่อสิเพราะเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยทำไมนักวิทยาศาสตร์ก็ดีนักปฏิบัติการที่เอาคำสอนพุทธเจ้าไปใช้นะในโลกของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ใช้ตามหลักการของพุทธเจ้าทั้งนั้นในกระทั่งโทรศัพท์ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้หลักการพุทธเจ้านะโทรจิตไวยิ่งกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้กดปุ๊บแต่ว่าโทรจิตมันถึงก่อนมันถึงก่อนแล้วการที่ใช้พลังจิตที่ติดต่อระหว่างพระอรหันต์กับพระอรหันต์ด้วยกันมันไวกว่าโทรศัพท์ที่เรามีแล้วมันเห็นภาพดีกว่านี้ด้วยในปัจจุบันที่จะเห็นภาพก็จริงแต่ว่าที่พระเจ้าใช้ให้เห็นทั้งภาพในปัจจุบันด้วยนะเห็นในอดีตนะเห็นในอนาคตอีกต่างหากไอ้ของเราเนี่ยได้แค่ปัจจุบันใช่ไหมอนาคตไม่สามารถย้อนไปได้แล้วก็อดีตก็ไม่สามารถย้อนได้ครับอันนี้นี่เล่าให้ฟังอันนี้ต่อไปอันนี้มาถึงเรื่องการเป็นเจ้าว่าเนี่ยลำบากครับลำบากต้องใช้ว่าใครที่เป็นเจ้าวาดได้โยมที่ฟังรายการได้ดูรายการนี้นะเจ้าวาดต้องเป็นยิ่งกว่าซูเปอร์แมนใช่ยิ่งกว่าซูเปอร์แมนต้องมีแล้วแต่ต้องมีจอมพลังหลายตนอยู่ในนี้โยมต้องกราบเลยไม่ต้องไปตะคิดตะท้องใจองค์ไหนที่เขาบอกว่าเป็นจอมพลังหรือเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นรองเจ้าวาดกราบได้เลยกราบได้เลยกราบได้เลยเพราะภาระอันหนักอึ้งโยมอย่าไปเชื่อข่าวลือครับข่าวลือนิดเดียวแต่โยมชอบไปขยายนี่โยมที่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยโดนข่าวลือเรื่องข่าวลือของพระเนี่ยโยมบาปไปโดยตั้งใจเลยมโนกรรมใช่บาปด้วยความตั้งใจมีมโนกรรมวจีกรรมพอเขาพูดเรื่องนี้อย่างนักข่าวพูดเรื่องนี้นิดเดียวนะขยายไปยาวกูว่าแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับตกนรกแล้วตกนรกตกนรกอย่างทั้งที่ยังไม่ตายเพราะอะไรพอไปทำอะไรก็ไม่สำเร็จครับเนื่องจากตัวเองมีจิตเป็นอกุศลก่อนแล้วครับพอจะได้ลาภเลยไม่ได้เลยพอจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ครับต่อไปยังไม่ถึงจริงๆวิธีการก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องเหล่านี้กับพระเถระอาจารย์พระเถระอาจารย์ท่านวางอารมณ์ยังไงครับเวลาคนมายืนด่าเวลาคนต่อว่าโอ้ชมพาโดนหมดอ่ะแล้วคนไม่ชอบนะมันก็ชี้หน้าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยด่าพระกันมากขึ้นนะครับ
เรื่องจริง มันไม่ชอบไงบางทีหลวงพ่อจังหวัดหรือพ่ออำเภอพ่อตำบลเวลาตั้งเจ้าวาดก็ไม่ถูกใจโยมบางคนที่เขาเชียร์อีกคนหนึ่งทั้งที่บางทีพระผู้ใหญ่ก็รู้ว่าก่อนที่จะตั้งพระไปเป็นเจ้าวาดเนี่ยเขาต้องเช็คดีอย่างดีแล้วโอ้เขาอบรมก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็มีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สบายเดี๋ยวนี้มีอบรมครับอบรมอย่างน้อย3เดือนใช่ไหมคนที่จะมาเป็นเจ้าวาดก็ต้องไปเข้าหลักสูตรอบรมเหมือนกันนักปกครองชั้นสูงท่านเจ้าวาดนี่ต้องเจิมเป็นไหมต้องเจิมรถเป็นไหมครับผมถามจริงคือจริงๆมันต้องศึกษาทั้งหมดนะเจ้าวาดที่เป็นอยู่นะครับต้องเจิมรถเป็นต้องเป็นต้องให้เลิกเป็นดูเป็นต้องตั้งชื่อได้หมดนะ คือมาถึงปุ๊บเนี่ยวัดต้องรู้ตั้งแต่เกิดจนตายใช่มันต้องรู้เขานะครับ